ันนี้น่าสลดใจคุณผู้ชมอันนี้เป็นโรงเรียนอนุบาลส่วนที่โคราชนครราชสีมาเป็นสนามกีฬาของหมู่บ้านน้องอายุ9ขวบค่ะชื่อว่าน้องเกลเห็นบอกว่าจริงๆแล้วน้องเนี่ยไปชอบเล่นกีฬาแล้วก็เมื่อวานนี้ฝนตกอีกนั่นแหละเหมือนกันที่พิจิตรอะค่ะฝนตกแล้วก็พายุถล่มแต่เหตุการณ์นี้รู้สึกว่าตรงสนามกีฬามันจะมีเบรกเกอร์แล้วก็มีสายไฟแล้วเกิดเหตุไฟรั่วน้องเกลวิ่งลงไปตรงนั้นแล้วมือไปจับไอ้ตรงเสาไฟลักษณะแบบเนี้ยเสาแบบเนี้ยค่ะแล้วน้องก็ทรุดลงหมดสติจนกระทั่งทางครอบครัวเนี่ยไปเจอเข้าอ่ะนะคะแล้วก็พยายามปั๊มหัวใจให้น้องฟื้นแต่ที่สุดแล้วยื้อชีวิตลูกสาวเอาไว้ไม่ได้คุณผู้ชมคะวันนี้บรรยากาศตอนที่ครอบครัวไปรับร่างของน้องเกลอายุ9ขวบคุณแม่ใจสลายเลยนะคะคือเหมือนจากไปแบบไม่มีโอกาสที่จะได้ล่ำได้ลากันแล้วเหตุมันเกิดเนื่องจากว่าน้องเนี่ยไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆคือเตะบอลกันตอนแรกช่วงเย็นเนี่ยฟ้ามันยังไม่ครึ้มจนกระทั่งตอนนั้นท้องฟ้ามันมืดน้องเลยเดินจะเปิดไฟไปเรื่อยๆแล้วจังหวะนั้นมือดันไปจับเสาไฟเดี๋ยวต้องเปิดไอ้เสาไฟตรงจุดที่เกิดเหตุตรงสนามกีฬาอย่างที่บอกคือเสามันเป็นเสาเหล็กเสาอลูมิเนียมแบบนี้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยแล้วมือไปจับเข้าแล้วไฟมันรั่วไม่มีใครรู้ค่ะโอ้และภาพทางซ้ายมือเนี่ยนะคุณผู้ชมครับคือเป็นภาพวินาทีที่พ่อกับแม่คือช็อกแล้วก็ร้องไห้จนน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดตอนไปรับศพอาบน้ำศพให้ลูกชายคือตอนนั้นนะไม่มีใครคิดนะว่าลูกชายต้องมาจากไปด้วยเหตุการณ์แบบนี้คือเรื่องนี้ขออภัยเป็นลูกสาวนะฮะน้องเกลคือเด็กหญิงสรัญรัตน์อายุ9ขวบตอนนี้คุณผู้ชมครับครอบครัวเคลื่อนร่างของน้องไปบำเพ็ญกุศลที่วัดนะฮะแล้ววันนี้เราได้ไปพูดคุยกับคุณพ่อของน้องเกลด้วยคุณพ่อเนี่ยนะฮะคือได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวมรินทร์ทีวีที่วัดใหม่ประตูชัยคือเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเลยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเจอกลุ่มเด็กๆแล้วก็พี่สาวของน้องเกลตอนที่ไปนั่งดูน้องเกลเล่นฟุตบอลกับเพื่อนทุกคนเล่าให้ฟังเลยนะก็เตะบอลกันปกติแล้วพอท้องฟ้ามันเริ่มครึ้มน้องเกลก็เดินไปเปิดไฟแล้วก็ไปเล่นกันต่อหลังฝนหยุดตกแต่ว่าช่วงที่น้องใช้มือสองข้างจับเสาไฟเนี่ยน้องนิ่งแล้วค่อยๆหงายหลังล้มตึงไปเลยคือตอนนั้นน่ะเด็กๆบอกว่าไม่รู้เลยนะตอนแรกยังคิดว่าน้องเกลแกล้งพอน้องนิ่งไปนานก็เลยวิ่งไปบอกพ่อกับแม่ตอนนี้ช็อกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วลักษณะของเสาไฟมันเป็นไฟสปอตไลท์คือสร้างเสร็จไม่มีใครมาดูแลพ่อเขาบอกเลยนะเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะแล้วก็ขอเลยว่าอย่าให้เกิดขึ้นกับลูกใครอีกก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์นะครับอุทาหรณ์คือไม่รู้อ่ะเด็กคนไหนถ้าเขาไม่เจอเหมือนผมเนาะคือเห็นกับตาแล้วทำกับตาคือแบบมันเกิดเนี่ยแล้วมันก็โยนให้ใครไม่ได้แล้วก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันคือของใครไงผมก็เลยแบบไม่รู้อ่ะคือเอาหาหน่วยงานมาแก้ไขซะเผื่อลูกหลานก็จะได้ไม่เกิดต้องมีหน่วยงานที่เป็นหนึ่งระบุเลยว่าคุณรับผิดชอบพื้นที่นี้สนามนี้เป็นของใครประมาณนี้นะครับประมาณนี้มันจะได้เจาะจงมาเลยแล้วตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมครับทางด้านของผู้ใหญ่บ้านเองบอกว่าประสานไปยังเทศบาลตำบลพิมายละให้ทางเทศบาลเนี่ยเข้ามาเร่งซ่อมแซมแก้ไขเพราะว่าคืออย่างเบรกเกอร์มันควรจะอยู่สูงพ้นมือเด็กแต่ประเด็นคือมันไม่ได้อยู่ที่เบรกเกอร์ไงไฟมันรั่วมันรั่วเพราะมันขาดการดูแลซ่อมแซมเนี่ยนะฮะแล้วเหตุการณ์นี้คือเขาบอกเลยขออย่าให้เกิดขึ้นกับใครอีกแล้วเราเคยเจอข่าวแบบเนี้ยหลายคนแล้วนะแล้วเป็นพื้นที่ที่เด็กๆ เขาต้องไปวิ่งเล่นกันนะคะไม่ได้มีเจ้าหน้าที่คอยยืนเฝ้าอยู่ตามเสาครับแล้วมันก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นแสดงความเสียใจด้วยThank you.